การเมืองไทยนี่วนเวียนกับคําว่าผู้มีบาร,รมีมาเนิ่นนานนะครับซึ่งก็ไม่แปลกประเทศอื่นเขาก็มีนะออผู้ที่มีบาร,รมีในทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นสัญลักษณ์หนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าใครมีบาร,รมีมากน้อยแค่ไหนก็ช่วงวันสงกรานในชัดเจนนะใครที่ได้รับการต้อนรับเข้าไปรดน้ําขอพรจากผู้ที่ให้ความเคารพมันก็สะท้อนความมีบาร,รมีในทางการเมืองนะครับแล้วก็ไล่ไป ถ้ายังจําความกันได้อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐบุรุษคนสําคัญอย่างพลเอกเพรมติณสูลานนท์แบบนี้ก็<า>เป็นคนที่มีบาร,รมีในทางการเม<า>ืองบรรดาผู้บัญชาการหล่าครับผ่านไปกี่ปีก็ต้องตบเท้าเข้าไปรดน้ําขอพอรท่านแต่ถ้าบางคนเนะี่ยเคยมีบาร,รมีแล้ววันหนึ่งไม่มีบาร,รมีคนก็จะน้อยลงก็เป็นไปได้ใช่ไหมแต่บางคนไม่ว่าจะอยู่ไม่ไม่มีตําแหน่งอะไรแล้วไม่ว่าจะยุคไหนแต่บาร,รมีก็ยังเยอะเหมือนเดิม <c oughs> นะครับถ้าจะพูดถึงระดับ คนที่เป็นผู้นําในทางการเมืองที่ยังมีชีวิตอยู่นะอย่างเช่นอดีตนายกร่ามนตรีท่านชวนหลีกภัยแบบนี้ลองดูภาพที่เราย้อนมาให้ดูความมีบารมีในทางการเมืองของแต่ละท่านนะภาพนี้เดือนเมษายนปี2555้บห้านะครับถัดมานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็จะมี คนเข้าไปรดน้ําขอพรอยู่เป็นประจํานะครับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณที่ภาพล่าสุดเลยคือเมษาหกเจ็ดโอ้เยอะเนาะคนเยอะเนาะรวมถึงบิ๊กตู่พลเอกประยุท์จันทร์โอชาในช่วงที่ยังเป็นผู้นํารัฐบาลอยู่เนี่ยก็แทบจะทุกปีแหละที่จะมีคนไปรดน้ําขอพรในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยนะครับภาพนี้เมษายนปี62 นขนาดบิ๊กป้อมยังรดน้ำบิ๊กตต่คิดดูแล้วกันเพราะ <c oughs> ว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีไง <c oughs> ใช่ไหมครับบิ๊กป้อมกเ็เป็นรองนายกแต่ที่บ้านเราอาจจะแปลกแตกต่างกว่าบ้านเมืองอื่นก็เพราะเรามีผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญด้วยครับซึ่งคำนี้มันเคยเป็นประเด็นวิจารณ์และก็โจมตีในทางการเมืองกันมาหลายสิบปีแล้วถ้าลองสังเกตดูดีๆผู้มีบาร,รมีเหล่านั้นล้วนมีตําแหน่งจริงมีอํานาจจริงเป็นช่วงที่มีอํานาจวาสนาและมีอํานาจเต็ม ทั้งตามกฎหมายและอำนาจแฝงแต่ถ้าว่าล่าสุดเมืองไทยในแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากมีผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลคือคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายในแง่ตำแหน่งและอำนาจแถมยังอยู่ในสถานะพักโทษยังไม่พ้นโทษแต่กลับมีบารมีมากกว่าผู้นำรัฐบาลเสียอีกคนคนนั้นก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตร บทพิสูจน์บารมีของคุณทักษิณก็คือถึงแม้จะมีสถานะยังไม่ได้พ้นโทษแต่เวลาไปไหนทีเห็นในภาพก็ชัดเจนรัฐมนตรตีตามกฎหมายไปห้อมล้อมไปรอต้อนรับยังไม่นับตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายหน่วยงานนะครับนำซ้ำนายกตามกฎหมายผู้นำประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญยังเดินทางเข้าพบอดีตนายกทักษิณอย่างนอบน้อมถึง3ครั้งแล้วแต่ละครั้งล้วนมีนัยยะทางการเมืองให้ต้องตีความทั้งสิน้น โดยเฉพาะครั้งแรกเลยที่บ้านจันทร์สองล่าท่าน,นก็นั่งรถประจําตําแหน่งไปหานั่นวันแรกที่ได้รถรเลยนะเ,ยนะเอ่อหลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าไม่กี่วันใชค,นครับและในช่วงสงกรานต์ล่าสุดเนี้ยก็คือวันนี้ก็เข้ารถน้ําดําหัวขอพรปีใหม่ไทยปรึกษาหาหรือสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศแบบนี้ต้องยอมรับว่าผู้มีบาร,รมีตัวจริงแห่งยุคเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ใครต่อใครก็พูดว่าประเทศไทยปัจจุบัน นายกตัวจริงอาจจะเป็นคนละคนกับนายกตามกฎหมายหรือไม่นี่คือในยะ<อ>ในทางการเมืองที่เราได้เห็นภาพวันนี้